此次上海试验ใต้ทะเลลึกอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่เช่นก้อนโพลีเมทัลลิกหรือแหล่งแร่แมงกานีสแผ่นเปลือกโลกที่อุดมไปด้วยโคบอลและแหล่งซัลไฟด์ขนาดใหญ่มีแร่ต่างๆเช่นทองแดงโคบอลนิกเกิลและแมงกานีสที่เป็นแร่สำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเครื่องขุดเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกไคตู้2ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงประสบความสำเร็จในการดำน้ำใต้ทะเลที่ระดับความลึก 4,102.8 เมตรภูมิประเทศใต้ทะเลลึกมีสภาพเป็นภูเขาใต้น้ำที่สูงครุขระและลาดชันเต็มไปด้วยตะกอนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาไคตู้2มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงระบุว่าไคตู้2สามารถขุดเจาะและรวบรวมแร่ใต้ทะเลได้กว่า200กิโลกรัมทีมงานได้พัฒนาเทคโนโลยีการเดินใต้ทะเลให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่ซับซ้อนให้ไคตู้2สามารถปรับทิศทางการเดินตามสภาพพื้นที่โดยใช้ระบบการควบคุมอัจฉริยะนักวิจัยกล่าวว่าไคตู้2ประสบความสำเร็จในการขุดเหมืองใต้ทะเลภายใต้สภาพคลื่นลมแรงและสามารถปีนข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างราบรื่นจีนเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจเหมืองใต้ทะเลหลายแห่งทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีแหล่งแร่สำคัญเช่นแมงกานีสนิกเกิลและโคบอลที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้าความสำเร็จของไคตู้2จึงช่วยให้จีนสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรใต้ทะเลได้อย่างยั่งยืนโดยเร็วที่สุด